ชีวิตพังไม่ถึงปีเสนาหอยเผยปมวงแตกแบกหนี้106ล้านกับวิลลี่ตอบถึงเปิ้ลหรูปิดเกาะลิงก์ตอนนี้เกาะกลางถนนกูก็ปิดไม่ได้ชีวิตพังภายในไม่ถึงปีเสนาหอยเผยปมวงแตกลัก666แบกหนี้106ล้านกับวิลลี่ตอบเรื่องเปิ้ลนาคอนเสนาหอยเกียรติศักดิ์เผยในรายการโต๊ะแชร์มหาชนที่มีนีโน่เมธานีและวิลลี่แมคอินทอสเป็นพิธีกรเมื่อถามว่าเคยเจ๊งไหมว่าผมไม่รู้ว่าเจ๊งคืออะไรทำมาตั้งนานไม่ได้เงินเลยถือว่าเจ๊งเมื่อก่อนบอกได้เลยไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทละ666ดีเจนุ้ยถามว่าแต่บริษัทนี้มีเพื่อนรักที่อีกคนนี่ฮะเสนาหอยถึงกับวิ่งไล่จะเตะดีเจนุ้ยเลยทีเดียวซึ่งดีเจนุ้ยก็ยังถามอีกว่าแต่ถ้าจะนั่งเล่ากันต้องให้ครบ3คนไหมเสนาหอยบอกเลยว่าได้ไม่มีปัญหาพูดถึงได้แต่ก่อนนี้เรามีกันอยู่3คนผมทำมาหมดและรายการทีวีสารแนโชว์ที่ช่อง3เราสัญญากัน3คนว่ารายการนี้จะต้องขึ้นท็อป5ใน3เดือนอาทิตย์แรกติดเลยขึ้นอันดับ1ทำหนังสือต่อแมกกาซีนเกี่ยวกับดาราประสบความสำเร็จอีกทำหนังเปิดช่องวิทยุทำทุกอย่างมาหมดแล้วไม่น่าเชื่อปีเดียวเท่านั้นเองวินลี่ช่วยเสริมว่าปีเดียวแบบไม่มีโควิดด้วยนะเสนาหอยกล่าวต่อว่าชีวิตผมพังภายในไม่ถึงปีเมื่อทีวีดิจิตอลมาแป๊บเดียวเมื่อก่อนผมมีพนักงานทั้งหมด260คนเวลาเลี้ยงปีใหม่ปิดแบบทั้งเกาะตอนนี้บอกเลยเกาะกลางถนนกูก็ปิดไม่ได้จากกำไรต่อเดือนเป็นล้านเดือนละ 1.8 ล้านไม่ถึง3เดือนเป็นหนี้10ล้านมันไปไหนหมดสุดท้ายปิดบริษัทผมโทรหาคุณวินลี่ทำท่าร้องไห้ขณะโทรไปปุ๋ยนิทัศน์ถามว่าทำไมโทรหาแต่พี่วิลลี่แล้วเพื่อนอีกคนทำไมไม่โทรหาเสนาหอยตอบว่าเบอร์หายจนโดนแซวเบอร์หายหรือเขาบล็อกเสนาหอยบอกน่าจะเป็นประเด็น2บอกวิลลี่ปิดก่อนพอเปิดมาเช็คทั้งหมดสินทรัพย์เราเหลือเท่าไหร่วินลี่บอกข่าวดีหอยเราปิดบริษัทได้แต่ข่าวร้ายเรา2คนเป็นหนี้อยู่106ล้านทำท่าสุดเลยมองหน้าวินลี่2คนบอกว่าถ้าล้มละลายไปแล้วคนที่เราเป็นหนี้หลัดจะทำยังไงวินลี่เลยบอกงั้นเราคนละครึ่งสรุปสุดท้ายมารับจ้างดีกว่ารวยกว่าเยอะหาอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเรามีความสุขใช้นี่ไปเรื่อยๆทำ YouTube บ้างรายการสัตว์บ้างการเกษตรรับจ้างส่วนวิลลี่เขาไปต่อยอดทำอาหารหมาบ้างทำโน่นทำนี่ถามว่าอยากรู้วิธีการเคลียร์หนี้เสนาหอยบอกว่าเราไม่หนีมดดำรู้แล้วใครนักร้องบอกไม่ใช่ใบเตยรับเงินแม่พิงกี้ทำหนังแมนจอดแถลงเห็นโปสเตอร์หนังรู้เลยมดดำรู้แล้วเป็นใครนักร้องบอกไม่ใช่ใบเตยรับเงินแม่พิงกี้ทำหนังแมนจอดแถลงมดดำเชื่อส่วนตัวพิงกี้ไม่รู้เรื่องเพราะแม่เป็นคนถือเงินถือบัญชีพิงกี้หมดจากกรณีรายการแฉล่าสุดมดดำคชาภาเชิญลีน่าจังมาร่วมเป็นพิธีกรมาพูดคุยเรื่องแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D ตอน1มดดำได้ถามลีน่าจังทำไมดีเจแมนและใบเตยถึงมีชื่อขึ้นมาซึ่งลีน่าจังกล่าวว่าแม่พิงกี้ไปให้ปากคำในสำนวนว่าได้เอาเงินตรงนี้โอนให้ใบเตยไปสร้างหนัง2ล้านถามว่าแล้วถ้าตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องลีน่าจังตอบว่าไม่รู้เรื่องต้องไปพิสูจน์กันในศาลแต่ตำรวจอัยการมีหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะจำเลยสัดทอดดีเอสไอยังไม่มีหมายเรียกลีน่าจังยังกล่าวด้วยว่าแต่ล่าสุดใบเตยโพสต์ข้อความแปลกๆบอกท้อแท้เรากลัวภาวนาใบเตยใจเย็นๆเธอต้องสู้พิสูจน์ตัวเองขณะที่รายการออกอากาศรายการสดมดดำเผยด้วยว่าดีเจแมนโทรเข้ามา
บอกว่ารอเรื่องชัดเจนกว่านี้จะมาชี้แจงเองที่รายการที่บอกว่าแมนรับเงินจากแม่พิงกี้2ล้านบาทแมนบอกว่าเขาไม่เคยรับเงินจากแม่พิงกี้เลยเรื่องทำหนังมดดำกล่าวอีกว่าแต่มีข่าวไปเขียนอักษรย่อบอวันนี้อักษรย่อบอไม่ใช่ใบเตยตัวเองก็ยังงงๆอยู่แมนไปทำหนังตอนไหนและไม่ใช่ผู้หญิงด้วยบอเป็นนักร้องชายทีมงานมีโปสเตอร์หนังที่จะรู้เลยด้านดีเจดาด้ากล่าวว่าโปสเตอร์ที่พิงกี้บอกตอนนั้นเขาทำหนังอยู่ใช่ไหมมดดำถึงกับลั่นกูรู้แล้วทีมงานใช่คุณแม่ก็รู้โดยก่อนหน้านั้นมดดำเคยกล่าวว่าเชื่อส่วนตัวพิงกี้ไม่รู้เรื่องเพราะแม่กับพี่ชายทำแล้วเอาบัตรกับบัญชีพิงกี้ไปเพราะคนดูแลเงินพิงกี้ทั้งหมดคือแม่อันนี้คิดเองไม่ได้ฟังมาจากไหนแม่เห็นเงินดีเลยเป็นแม่ขายชวนคนนั้นคนนี้ช่างแต่งหน้าช่างทำผมแอนเดอะแก๊งเพื่อนฉันเชื่อว่าแม่เป็นคนเริ่มไปชวนต่างๆแรกได้เงินคืนหมอโรงพยาบาลคลินิกโดนกันเยอะมากทนายก็โดนเยอะลำดับแรกที่ดาราโดนกันเยอะเพราะมันเอาเงินจากคนทั่วไปเคลียร์ดาราก่อนเพื่อให้ดาราหุบปากอภิรักษ์ออกรายการเกือบทุกรายการแล้วก็มาแคสเป็นดารามาเจอพิงกี้กำลังเซเพิ่งออกจากบ้านสามีโดยทีมงานยังบอกด้วยว่าตอนนั้นพิงกี้เคยมาออกรายการมดดำถามว่าแม่เธอไม่คุมเงินเหรอ10ล้านเอามาลงหมดได้ยังไงพิงกี้เคยบอกว่าตอนนั้นหน้ามืดกันหมดเขาบอกพิงกี้เส้นทางการเงิน200ล้านถ้ามีขนาดนั้นมันจะมานั่งไลฟ์ขายของทำไมลูกเกิดคนไม่หวงถ้าน้องอาชิมีแฟนขอโทษสาวไม่คิดว่าลูกจะฮอตขนาดนี้ลูกเกิดคนขอโทษสาวอกหักไม่เคยรู้ว่าลูกตัวเองฮอตขนาดนี้หลังน้องอาชิพาสาวคนรู้ใจมาแนะนำบอกเป็นเพื่อนไม่มีประโยชน์ที่จะหวงชี้ถึงวัยเหมาะสมนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่สตาร์เชฟไทยแลนด์ดาวสร้างดาวพรีเซนเต็ดบายกะทิอร่อยดีวันก่อนถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยความงงหลังสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งไม่ผ่านพร้อมเผยเรื่องที่น้องอาทิลูกชายสุดหล่อพาเพื่อนสาวมาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักถามถึงน้องอาทิที่ล่าสุดพาสาวมาเปิดตัวก็ปกติผมว่าก็ดีแล้วเหมาะสมกับอายุจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นพ่อรู้สึกสบายใจมากกว่าไม่สบายใจที่เรารู้ว่าเป็นใครและได้เจอก็โอเคลูกชายพามาเปิดตัวในฐานะอะไรเพื่อนอาทิตย์เขาบอกเป็นเพื่อนหลายคนชื่นชมว่าพ่อแม่ต้องโอเพ่นมากๆลูกชายถึงกล้าพามาเจอแบบนี้จริงๆผมไม่ได้เป็นคนอยู่อะไรแล้วคิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับอายุก็โอเคไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าต้องหวงอะไรไว้เพราะไม่มีประโยชน์ที่ต้องหวงไว้ทางคุณแม่ของน้องก็โอเคด้วยใช่ไหมเขาน่าจะเจอแม่ก่อนด้วยครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเจอคุณแม่ก่อนพ่อเยอะเลยเพราะตอนนั้นเขาอยู่บ้านแม่อาชิมีปรึกษาอะไรบ้างไหมไม่อาชีพไม่ค่อยปรึกษาเลยจนพ่อต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีเพราะอย่างตอนที่ไปเมืองนอกก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาดูมือถือแล้วยิ้มผมก็คิดว่าบ้าหรือเปล่าถ้ามันไม่มีคนอะไรจะมานั่งยิ้มอยู่กับมือถือถ้ามันไม่ใช่อะหัวเราะเราก็เลยต้องไปแอบถามว่าตกลงยังไงลูกไปแอบถามเพื่อนลูกย้อนกลับมาดูเหมือนเห็นตัวเองในช่วงอายุเท่านี้เลยไหมเราถึงได้คิดว่ามันสมควรเวลาที่เหมาะสมแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาบอกมีเตือนให้ระวังเรื่องอะไรบ้างไหมเหมือนเขาคุยกับคุณแม่เขาเยอะแล้วนะครับคิดว่าเขาน่าจะรู้อะไรเยอะแล้วอาชีพเป็นเด็กที่อ่านเยอะและชอบรีเสิร์ชข้อมูลเด็กยุคนี้น่าจะเป็นเด็กที่ได้รับข้อมูลเยอะกว่ารุ่นผม
ขาน่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมหรือต้องระวังอะไรพอสมควรอยู่แล้วแต่เห็นกระแสใช่ไหมที่ว่าสาวสาวอกหักกันเพียบเลยเห็นพ่อขอโทษหัวเราะพ่อไม่รู้เรื่องคิดไหมว่าลูกตัวเองจะฮอตขนาดนี้ไม่รู้จริงๆสำหรับผมคือน้องอยู่แต่บ้านมีออกไปเล่นกีฬาไปกินข้าวไปช้อปปิ้งกับเพื่อนนิดหน่อยไม่ได้คิดว่าน้องจะต้องเป็นที่ฮอตอะไรเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ทำงานในวงการส่วนน้องนาตาชาลูกสาวตอนนี้ก็เดินเก่งแล้วเดินเก่งมากวิ่งเก่งมากล้มน้อยมากเป็นคนเดินแม่นมากซึ่งดีเพราะพ่อก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะล้มเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไวมากมากจริงๆตอนนี้มีอะไรที่ห่วงที่สุดเด็กๆผมว่าสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพรวมไปถึงอุบัติเหตุคือเราระวังดีอยู่แล้วแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกินความคาดหมายของเราที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพเราไม่อยากให้ลูกเราติดโรคนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องระวังอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็จะห่วงแค่นี้ครับเรื่องความซนของน้องนาตาชาถ้าย้อนกลับไปเทียบกับพี่อาชิในวัยเดียวกันเป็นยังไงบ้างผมว่ามีความคล้ายมากหน้าก็คล้ายนาตาชานี่ซนเผลอๆน่าจะเป็นผู้หญิงที่ซนที่สุดหัวเราะผมไม่ค่อยเห็นเด็กผู้หญิงที่ซนเท่านาตาชาคือเขาเรียบร้อยนะแต่เขาซนเรียบร้อยหมายถึงว่าเขาน่ารักอะเขามีมารยาทชอบไหว้พระเดินไปไหว้เองเฉยเลยบางทีเราก็งงพูดเก่งหรือยังเขาพูดได้เป็นคำคำมากกว่าเช่นช่วงนี้เขาจะชอบจุ๊บพ่อเวลาจะไปทำงานเขาจะส่งปากยื่นมาจุ๊บพ่อก็ไปไหนไม่ได้สักพักพอจะปิดประตูออกไปใหม่เขาก็จุ๊บอีกพ่อก็เปิดปิดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็น10นาทีไม่ได้ออกจากบ้านสักทีหัวเราะหลงหนักมากคนมีลูกสาวจะเข้าใจครับถามถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งไม่ได้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่า Facebook มันเป็นอะไรส่วนตัวเข้าใจว่าคนดูเยอะแต่ว่าก็โพสต์เป็นเรื่องขำๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ได้ยังไงแค่งงซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยผลปรากฏว่ามันเป็น Human Errorทางเขาแจ้งมาว่าพนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบแล้วก็ไม่ทันเวลามันก็เลยออโต้รีเจ็คนั่นแหละเลยเป็นเรื่องที่อยู่ดีๆว่าทำไมไม่ได้เพราะว่าผมส่งเรื่องเป็นเดือนทั้งที่เพื่อนเคยบอกว่าบัตรนี้ทำชั่วโมงเดียวก็อนุมัติผมเลยงงแล้วทำไมของผมเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลยส่งไปถามซึ่งมันก็ขึ้นมาว่าถูกรีเจ็คไปแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยได้บัตรภายใน1วันวินาทีแรกที่รู้ว่าโดนรีเจ็คแอบเคืองไหมไม่เรางงเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาว่ามันไม่ใช่บัตรที่จะต้องคิดว่ามันไม่ได้มันเป็นบัตรที่ไม่ว่ายังไงต้องได้เป็นบัตรเริ่มต้นที่ถ้าจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็ควรจะทำซึ่งถ้าส่งลูกไปแล้วลูกได้มันก็ต้องได้อะหลังจากที่โพสต์คิดใหม่ว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ไม่คิดนะเพราะว่า Facebook ผมจะมีคนที่ติดตามเรื่องการลงทุนติดตามเรื่องบัตรเครดิตติดตามเรื่องที่ผมโพสต์นั่นโพสต์นี่อยู่ตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะเป็นข่าวเยอะขนาดนี้งงเลยขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้บัตรเรียบร้อยแล้วและก็ได้กระเช้าแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตเยอะมากแทบจะมีของทุกธนาคารแล้วผมเขียนหนังสือมา3เล่มแล้วในเรื่องการลงทุนเรื่องการใช้บัตรเครดิตแล้วน่าจะเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องบัตรเครดิตก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อบัตรเครดิตก็ได้ทีนี้มันก็เลยทำให้เป็นเรื่องแปลกสำหรับคนอื่นด้วยมั้งถ้าคนที่เป็นแฟนหนังสือผมก็จะเข้าใจว่าผมแทบจะมีทุกใบในประเทศไทยแล้วอยู่ดีๆใบอย่างเนี้ยมันไม่ได้แค่นั้นเองเลยเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนาตาลีเจียรวนนท์ก็โดนด้วยโดนเรื่องเดียวกันนี่แหละครับ
อีกอย่างที่คนฮือฮาคือแต้มสะสมในบัตรค่าเรียนลูกเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ค่าอาหารที่ชิมไปเป็นพันๆร้านนอกจากนี้ก็ยังมีแบบที่ไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้รูดไปก่อนก็มีไม่ได้ใช้คนเดียวเยอะขนาดนั้นหรอกThank you.